ิงงอกขิงยอดนี่เป็นรอยน้ำซัดหมดเลยนะพี่นะโอเคที่มันไม่ถล่มนี่นะอืมนี่มันหักซัดแบบต้นไม้หักเยอะแยะเลยมีแม่น้ำอะไรพี่แม่กลองครับแม่กลองโอ้บรรยากาศสุดยอดไม่ได้ใส่เลยทีเดียวทีรอจอโทษครับพี่ตรงนี้จะสวยจริงสายเสริมขึ้นไปโอ้โหมีทีเล็กวิ่งออกมาต้อนรับตรงนี้สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ตามกำหนดการครับผมก็คือเดี๋ยวเรากินข้าวต้มตอนเช้าแล้วก็นั่งรถไปที่ล่องแพครับผมตอนเช้าล่องแพประมาณ8โมงเช้าครับผมล่องแพ3ชั่วโมงแล้วก็ไปถึงไปต่อรถโฟวินขึ้นที่ไปชมน้ำตกอีกหนาวฝันออกปากเลยครับผมต้องมีแบบสัก14-15องศาหลังจากที่นั่งเรือล่องแก่งแล้วก็ล่องแม่น้ำแล้วก็พักกินข้าวก่อนแล้วก็ไปต่อรถโฟวินครับผมขึ้นไปที่น้ำตกทีรอสู่ตอนเที่ยงแล้วกลับมาพักผ่อนที่โฮมสเตย์ของเราก็ตอนเย็นก็ไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินครับแต่เมื่อวานไปเดินมาแล้วก็มีนิดหน่อยครับผมมีพื้นที่อยู่นิดหน่อยแล้วก็ขายพวกของกินส่วนมากจะเป็นของกินครับมีบรรยากาศยามเช้าครับผมในหมู่บ้านอุ้งผางมีหมอกด้วยครับผมสายหมอกเรียบภูเขาได้กี่คนล่ะพี่อันนี้6คนอ๋อแถวละ2แถวละ2ก็นั่งคันก็ได้อืมใหญ่ดีนะยังใหญ่กว่านี้ครับอันนี้ขนาดกลางครับเดี๋ยวพี่ไปด้วยป่ะเนี่ยไปครับเป็นคนพายเรือครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมา5นาทีครับผมก็มาถึงท่าที่จะล่องแก่งครับผมเดี๋ยวเราล่องแก่งกัน3ชั่วโมงครับไปถึงนู่นเที่ยงพอดีแล้วก็ไปแวะกินข้าวนี่บรรยากาศที่ขึ้นเรือครับวันนี้ถือว่าน้อยแล้วนะคนน้อยแล้วฮะอันนี้มัดไว้ยังเหรอพี่ไม่เป็นไรอ่ะไม่ไหลนะเดี๋ยวผมไปก่อนเลยนะถ้าไหลเนี่ย2คนผมไปเลยนะเออนั่งๆก็ได้เฮ้ยมันลงเหรอพี่โอเคพี่ผูกไปแล้วนะผูกไว้ก่อนก็ได้300แล้วมันมีน้ำมันไหมคะนี่โอ้โหตรงนี้โขดหินสวยครับน่าเล่นนะเนี่ยน้ำใสๆนะใช่พี่โขดหินโขดหินสวยด้วยล่องแม่น้ำนี่กี่กิโลพี่กิโลก็มัน15ขึ้น15กิโลไม่เป็นไรก็มา2ชั่วโมงครึ่งเกือบ3 2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่น้ำมันไหลเร็วอยู่นะก็ประมาณนี้หรอโอ้โหไปเร็วนะถ้าล่องสายอื่นไปล่องที่อื่นแล้วโอ้โหล่องไปล่องแก่งที่อื่นนะที่นี่คือจิ๊บๆไปเลยครับอ๋อนู้นล่องถ้าล่องแก่งก็มีแบบโหดๆอยู่แล้วแอดเวนเจอร์ครับใช่แต่อันนี้แบบล่องชิวๆชมบรรยากาศครับพ่อพาเพื่อนมาแนะนำครับล่องแก่งโอ้ยมีนกด้วยตัวเล็กโอ้โคตรหินยังสวยนี่มีมะพร้าวนะ
ตอนนี้กำลังเข้าสู่ป่าอเมซอนนี่นะเราไม่มาเพราะเรือเยอะเลยใช่ไหมเออใช่คลิปเขาไปกันหมดแล้วใช่ไหมไปหมดแล้วไม่ใช่เรามาเราเล่นขอบคุณพี่น้องโมไปขี่ไปนั่นสิได้ไปสักครึ่งชั่วโมงฮะบรรยากาศดีมากครับสวยงามเลยโอ้นี่มันลอยแบบลอยน้ำมันขึ้นไปหลายเมตรเลยไอ้ที่ดีสันที่มีพักกันนะน้ำท่วมหมดแหละด้านหน้าจริงอ้าวเหรอจริงที่พี่พากับน้ำท่วมหมดแหละน้ำท่วมหมดเลยเหรอใช่โหที่นอนที่นอนท่วมหมดแหละโหชั้น2ชั้นที่น้ำมันเยอะครับโหโหจังครั้งแรกครับผมเออแสดงว่าท่วมหมู่บ้านหมดเลยโอ้โหหินสวยมากครับโอ้แต่ดันอยู่ที่นู่นไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นน้ำกัดซ้อเข้าไปคนอายุ90ปียังไม่เคยเจอครับโหถ้าท่วมที่ตรงนั้นก็โอ้โหโหดเลยเนี่ยก็รถอะไรจมกันหมดครับผมไม่คิดเลยว่าน้ำจะท่วมเลยอืมโอ้โหข้างล่างข้างในมีถ้ำอีกด้วยโอ้โหตรงนี้โคตรเฟี้ยวสวยมากหินงอกหินย้อยมีน้ำตกด้วยนี่เป็นรอยน้ำซัดหมดเลยนะพี่นะตอนนี้มันไม่ถล่มนี่นะอืมนี่มันซัดแบบต้นไม้หักเยอะแยะเลยหินคือก้อนที่ถล่มลงมาอ๋อก้อนนี้เหรอพี่ก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นขาครับอืมอันนี้คือหักแสดงว่าน้ำน่ากลัวมากที่นอนอ่ะที่รีสอร์ทอ่ะครับน้ำท่วมครับแสดงว่าในนี้ก็คงจะขึ้นไปอีกเป็น10เมตรดูกิ่งไม้บนนู่นนะครับนี่เหรอฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันไอ้ที่มันตกหนักแค่1คืนบ้าง1คืนกับ1วันนี่ท่วมเลยมีแม่น้ำอะไรพี่แม่กลองครับแม่กลองแม่ใช่แม่กองสายเดียวที่ไปถึงสมุทรสาครไหมเนี่ยไปนู่นนะครับลงกาญจนบุรีครับอันนี้อ๋อลงไปที่กาญจนบุรีต้นน้ำแม่กองครับต้นน้ำแม่กองเขื่อนอะไรนะเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนอะไรนะมีเขื่อนเหรออ๋อไปลงเขื่อนศรีหรือว่าเขื่อนเขาแหลมตรงนั้นเหรอพี่ผมลงไปนู่นแล้วก็ลงทะเลนะครับอ๋อถ้างั้นมันก็ทะลุไปนู่นแหละสมุทรสาครต้นน้ำครับที่ผมแล้วแม่กองใช่ไหมใช่ใช่พี่เอาเข้าจริงๆต้องมีเพื่อนนี่โคตรปิดเลยบรรยากาศดีมากและกลางเต็นท์นะผมก็มีเพื่อนมานอนข้างห้วยนะเราครับโอ้โหตรงนี้เอาให้หล่อถ้าเพื่อนเยอะๆไม่หล่อหรอกพี่สนุกเพื่อนน่ะหล่อนเราไม่ได้กลัวเองเลยนะกลัวเพื่อนไม่หล่อหรอกโอ้บรรยากาศสุดยอดเหมือนเราอยู่ในร้านไม่ฟังให้ด้วยมีขวดติดอยู่ด้วยขวดติดด้วยอ่ะน้ำซัดขึ้นมาแบบเฉียวๆนิดนึงแต่นี่มีระวังหัวด้วยโอ้โหโอ้โหตรงนี้ดูครับบรรยากาศปลาดิบชื้นโอ้โหแสงส่องนี่ไงมีสายน้ำหยดแป๊ะโอ้โหสวยใส่บาตรนะเมื่อเช้าอ่ะสวยสวยมีใครใส่บาตรบ้างเมื่อเช้าไม่ได้ใส่เลยทีเดียวเขาใส่มีบุญนะอ้าปากแต่ถ้าฝนตกใส่ปากคนนั้นมีบุญมากเลยนะตรงนี้เหรอพี่หลังจากที่เราได้ล่องแพมาครับผมสักประมาณ30นาทีครับผมเนี่ยเราล่องผ่านป่าไม้ภูเขาแล้วก็มีแบบโพรงมีถ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็มาถึงจุดแรกครับผมจุดไฮไลท์จุดแรกก็คือน้ำตกทีลอจอครับมันมีอันสวยร้อนแดดสวยมากครับที่มันมีแบบรอยหินหักรอยโดนน้ำอาปากรับนะครับทีรอจอหินย้อยก็มีพวกเฟิร์นพวกอันนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยน้ำตกทีรอจอครับผมก็เป็นน้ำตกเล็กๆที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงครับสูงมากแล้วก็บริเวณด้านล่างนี่ก็จะมีหน้าผาที่แบบว่าเป็นรอยประติมากรรมทางธรรมชาติครับผมที่เป็นหินย้อยลงมาแบบสวยมากครับผมแล้วก็มีพวกตะไคร้น้ำพวกเฟิร์นอะไรเงี้ยพวก
พืชเล็กๆอ่ะผมเกาะเขียวๆสวยงามมากครับผมตรงนี้บนนี่เลยขึ้นบนดีกว่าไอ้ที่ตรงละไอ้ลำโซ่มันแหละสุดเด็กไม่ได้ด้วยไปจากน้ำตกที่เราจอมาอีกนิดนึงครับผมก็มาถึงจุดไฮไลท์ของการล่องแพไปที่ชมน้ำตกที่เราซูครับผมที่แบบว่าเป็นจุดขายเลยครับผมก็คือตรงนี้ครับผมก็เป็นน้ำตกสายลุงครับผมต่อจากทีรอจอก็เป็นน้ำตกสายลุงของผมลงมาครับระวังนะครับจะได้ไม่กระแทกเองนี่เลยครับน้ำตกสายลุงเห็นอยู่นิดนึงสวยมากครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสักหน่อยครับผมจุดที่เขาถ่ายรูปกันน้ำตกสายลุงครับผมก็เป็นน้ำตกเล็กๆที่แบบว่าหันหน้ามาหาแสงแดดตอนเช้าพอดีครับผมแล้วก็ละอองน้ำตกเนี่ยที่ไหลลงมาก็กระทบกับแสงแดดครับผมก็เป็นการหักเหของแสงครับผมจึงเกิดให้เป็นสายลุงครับผมน้ำตกสายลุงครับผมจะมีให้ชมตลอดครับตอนเช้าในช่วงที่แสงสาดผ่านครับผมน้ำตกแต่ถ้าเกิดไปสักเที่ยงแล้วแสงมันก็จะหักเหไปทางอื่นแล้วมันก็ไม่โดนน้ำตกมันก็จะไม่เป็นสายลุงแล้วครับผมตกสายลุงอันเดอร์เคนด้วยนะโทษพี่โอ้ยโอ้ยตรงนี้ก็ได้มองไม่เห็นหรือไม่ต้องบีตรงนั้นถึงจะเห็นจะให้น้องออกกับพี่ยังไม่เห็นเอาตรงนี้ไม่มองไม่เห็นสายลุงเดี๋ยวให้ขอรอบออกกันที่เราออกกันเดี๋ยวถ้าตรงนี้จะเราไปดีกว่าเนาะไปพี่ที่นี่มีอนาคอนดาเรือเนี่ยหัวมือโอ้โหน้ำมันครับสวยจริงถ่ายเสริมขึ้นไปโอ้โหร้อนมากเลยพี่ถ่ายแบบสวยครับแสงจากน้ำคือมีสายตาของช่างภาพเหมือนกันเนี่ยดูอันเล็กๆก็ได้ดูเปลือกนะครับนี่มันเหมือนหนังย้อนยุคแบบจูราสสิกพาร์คแล้วก็มีทีเล็กวิ่งออกมาต้อนรับตรงนี้เดียวมีลี่ขึ้นไปอยู่ได้ยังไงนั่นแหละน้ำซัดขึ้นไปครับการล่องแพที่นี่ครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเปิดหูเปิดตามากเลยครับผมเหมือนเราหลุดออกไปอีกโลกนึงครับผมบรรยากาศในการล่องแพล่องอยู่ในแม่น้ำแล้วก็สองข้างฝั่งนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นภูเขาครับผมใหญ่ๆแล้วก็เหมือนแบบวิวแบบป่าดึกดำบรรพ์เลยครับผมก็มีอะไรให้ตื่นตาอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วก็ช่วงที่เวลาที่ผมไปเนี่ยก็ในช่วงเดือนธันวาเนาะก่อนหน้านี้สักเดือนมันเกิดน้ำป่าครับผมแล้วก็น้ำท่วมสูงมากครับผมที่นี่ก็สูงเป็น10เมตรเลยครับผมจากจุดที่เราล่องอยู่เนี่ยก็คือต้นไม้เนี่ยก็โดนน้ำป่าซัดกลายเป็นซากปลักหักพังเต็มไปหมดเลยครับผมต้นไม้ต้นใหญ่ๆครับน่าตื่นตาตื่นใจมากครับผมสวยมากครับผมแต่แฝงไว้ด้วยแบบว่าความน่ากลัวเหมือนกันครับบางทีใช่พูดว่าตกน้ำครับเอ้าพูดว่าตกน้ำตรงนี้เหรอตกน้ำหรือกระโดดลงมาจากนี่ตกกับพอดีว่ามันมีพูดว่ามาเที่ยวไงแล้วก็พอสอนคนไทยให้พูดว่าอ๋อก็ตกน้ำก็รู้ว่าพูดว่าไปร่องเรือว่ารีแลกซ์ไงถือว่าพักผ่อนเนี่ยคนไทยก็เมาอ่ะคนไทยเมาคนไทยก็มาอสอสอ่ะคนไทยเมาคนไทยพูดว่าไม่ดีนะแต่ว่าเผื่อจะได้ได้ไฟให้ลูกพี่ได้ไฟเผื่อจะได้มีอะไรบ้างเลยนะครับมองได้คุยกันมองในข้างหลังข้างหน้ามันมองข้างหน้าโดนผู้ว่าตกตอนนี้ต้องเชื่อฝากผู้ว่าผู้ว่าเล่นน้ำสนุกเลยทีนี้กะว่าจะได้เล่นก้อนสักหน่อยคนนั้นอ่ะบ่อน้ำพุเหรอพี่ไม่ได้พูดร้อนอยู่ข้างหลังอ๋อบ่อน้ำพุร้อนนี่หาที่เทียบเรือก่อนครับผมมาดูแผลไม่ได้หรอเยี่ยวไว้เยี่ยวกันเลยครับไม่ต้องหัวเรียกแล้วครับผมสีพายเราตอนนี้มัดเรือก่อนเ
ไม่ขึ้นใช่ไหมตอนนี้10โมง12นาทีครับผมเราลอยแพมา1ชั่วโมงเต็มแต่ผ่านไปเร็วมากมาถึงหาเข้าห้องน้ำก่อนตรงจุดแวะพักครับผมกาแฟกันมีไก่ย่างหมูย่างไส้กรอกย่างละ20บาทจ้ามันปิ้งไข่ปิ้งมาม่าครับเดี๋ยวไปหาเข้าห้องน้ำก่อนอันนี้คนจองเอาละน้ำอยู่นู่นสามชิ้น20บาทครับมีน้ำขิงน้ำผึ้งมะนาวก็มีนะครับถ่ายรูปดิบ่อน้ำแร่ธรรมชาติครับผมคนเยอะหน่อยแต่ก็มาแล้วครับผมลงไปดูกันสักหน่อยเขาบอกว่าน้ำอุณหภูมิ40องศาครับโอ้โหทางเดินค่อนข้างจะทุลักทุเลโอ้โหน้ำร้อนมากครับโอ้ถือว่าร้อนเลยครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยใช่ร้อนร้อนร้อนกดไปนั่นน่ะกดไปรูปสี่เหลี่ยมข้างขวาล่างอ่ะจะเป็นลูกชายเป็นบ่อริมน้ำในป่าไผ่ครับผมน้ำอยากลงอันนี้ลงไม่ได้นะน้ำร้อนจริงครับ40องศาเดี๋ยวไปดูตรงที่น้ำออกครับโอ้โหต้นน้ำก็ร้อนครับผมนี่ครับต้นน้ำอยู่ในนี้ควันออกมาด้วยโอเคน้ำอุ่นดีครับผมอุ่นถึงร้อนเลยแหละหน้านอนแช่ทั้งตัวชุบชุบชันอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวไปลงเรือไปต่อครับไปไงมาไงก็ไม่รู้น้ำพุร้อนธรรมชาติแต่เป็นสายน้ำอยู่ในร่องดินร่องน้ำผุดนี่ครับป้ายบ่อน้ำร้อนฮอตสปริงบ่อน้ำร้อนเป็นธารน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นความร้อนใต้พิภพมีแค่นี้ใช่ไหมพี่แก่งมีอีกไหมครับสนุกเลยโฮมเหมือนกันอือหือมนุษย์ถ้ำเหรอไม่ไหวแล้วครับโอ้โหต้นนี้ถ้าเสียได้หักเดี๋ยวว่าคนที่บอกไม่อยากไปนะบางคนก็โดนลูกบังคับมาบ้างแฟนบังคับมาบ้างว่าเขาหลอกเอาไหมเอาไม่ได้เอานี่แหละเขาไม่ได้คิดอยากมาเลยไอ้ที่มานี่โดนมาเข้ามาเปล่าวะเนี่ยการมาเที่ยวอุ้งผางครั้งนี้ครับผมมาพิชิตน้ำตกทีลอซูครับผมก็ถ้าเกิดไม่ได้ล่องแพเนี่ยก็ฉันเห็นผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ครบรสครับผมเพราะว่าการล่องแพที่นี่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบน่าสนใจมากครับผมคือบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพที่แบบว่ามันเหมือนป่าดึกดำบรรพ์และเป็นป่าแบบป่าใหญ่ครับผมซึ่งก็ดูไปทางไหนก็อลังการไปหมดเลยครับผมป่าแบบที่เป็นป่าแบบนี้ครับผมธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่ขนาดนี้ก็คือจะหาชมได้ยากแล้วครับผมในประเทศไทยฟังต้นแก่ก่อนนะนี่เป็นต้นตาวครับตาวตาวอ๋อใช่ตาวที่ทำลูกชิดอะไรนั่นแหละเออไหนอ่ะ
มันจะมีอะไรมันเป็นไข่วีดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีให้ตื่นเต้นนิดนึงเฮ้ยโหยใช้ได้เนี่ยโอ้ยจมน้ำเลยโอ้โหถึงแล้วเอาถึงแล้วครับโหหลอกให้ดีจังเอาสักหน่อยเดี๋ยวท้ายสุดท้ายพี่เข้าไปต่อมันเป็นทางไหนอีกรถอยู่ข้างบนนะครับที่ไหนนะรถอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวซึ่งเห็นไม่ได้ถึงว่ามันมีน้ำไปต่อไปต่ออีกไปครับไปถึงกีฬาเลยไปถึงเรือเก็บเรือเอาลมออกมีสแกน QR code ครับผมโอ้ยตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปพักกินข้าวแล้วก็ไปขึ้นรถต่อขึ้นไปที่น้ำตกที่ลอสโซยังไงทริปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผมติดตามชมต่อ EP ต่อไปนะครับผมครับ